สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับดวงหลังสงกรานต์5ราศีปังหมอลักฟันธงชีวิตเริ่มดีตั้งแต่13เมษายน2567เช็คดวงหลังสงกรานต์5ราศีปังมีจุดเปลี่ยนชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนมุมร้ายกลายเป็นดีหมอลักราชสีโหนฟันธงเผยลัคนาราศีสิงห์จุดแข็งของดวงชะตาพลิกผันเปลี่ยนมุมจากร้ายกลายเป็นดีเป้าหมายนำไปสู่มงคลชัยตั้งแต่13ถึง30เมษายนเป็นมหามงคลโชคเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีอย่างแน่นอนเรื่องของความรักต้องระวังไม่มีความสุขคนโสดจะเพิ่งไปมีใครจะโดนหลอกการย้ายงานดีเปลี่ยนแล้วดีอย่าไปยึดติดกับความสำเร็จการเงินไม่น่าห่วงแต่ต้องไม่ให้ใครยืมเงินไม่ควรเสี่ยงโชคเพราะไม่มีดวงหลังจาก13เมษายนไปต้นไปชีวิตภาพรวมจะเปลี่ยนแต่คุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองด้วยลัคนาราศีกันมีจุดเปลี่ยนดวงจากร้ายกลายเป็นดีพ้นเคราะห์พ้นภัยมีจังหวะให้เกิดสิ่งดีๆที่ผ่านมาคุณเจอเรื่องร้ายมาเยอะแยะเคราะห์ซ้ำกรรมซัดตกงานมีปัญหากับคนรักมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการเงินสูญเสียรายได้มีปัญหาชีวิตหลายเรื่องมาจากกรรมเก่าบุญช่วยได้ไม่เต็มที่เทวดาช่วยได้ไม่เต็มกำลังแต่ในวันที่13เมษายนนี้จะมีการเป็นจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่การเงินเป็นช่วงที่มีโอกาสได้และมาเสียมากเช่นกันการโยกย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนที่นอนจะช่วยเรื่องของการเปลี่ยนดวงให้ดียิ่งขึ้นลัคนาราศีพิจิก13เมษายนไปแล้วจะมีจุดเปลี่ยนดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดีมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงในทุกมิติหลังจากที่เบื่อเซ็งมานานไม่ลงล็อกไม่สบายตัวไม่สบายใจติดขัดหลายประการมีอาการป่วยเจ็บดวงเปลี่ยนหลังช่วงสงกรานต์ทำความสะอาดเทพที่บ้านหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำความสะอาดพระให้สะอาดการเงินจะคล่องตัวและชีวิตคู่มีความสุขราบรื่นมากลัคนาราศีมังกรตั้งแต่13เมษายนจะผ่อนคลายโดดเด่นดีขึ้นขับเคลื่อนดวงชะตามีโปรเจกต์มีโครงการมีโชคลาภร่ำรวยขึ้นมีความยั่งยืนคุณจะมีโชคในเรื่องของการเงินการงานสมัครงานจะสำเร็จและมีโอกาสดีในหลายแง่มุมสุขภาพเรียกว่าไม่ต้องห่วงเพราะคนที่เจ็บป่วยจะหายดีเร็ววันลัคนาราศีกุมมีบ้านมีรถมีความมั่นคงมีความสำเร็จเลื่อนขั้นเลื่อนยศมีตำแหน่งคุณจะเหนื่อยแล้วได้ดีอาจจะมีที่เจ็บป่วยไปบ้างแต่ไม่ต้องกลัวชีวิตจะดีขึ้นตั้งแต่13เมษายนไปต้นไปเรื่องของอุบัติเหตุอาจจะต้องระวังในเรื่องของมีคมความรักเตือนคนที่โสดไม่ต้องรีบมีความรักเพราะมีแต่ความตื่นเต้นให้เร้าใจสนุกแต่ไร้ความจริงใจความคืบหน้าสี่ราศีต้องระวังดวงตกต่ำการงานทำอะไรก็เจอแต่อุปสรรคอาจารย์คทาชินบัญชรนักโหราศาสตร์ชื่อดังได้ทำนายสี่ราศีที่ดวงช่วงนี้ดวงตกต่ำการงานทำอะไรก็เจอแต่อุปสรรคทำดีไม่ได้ดีจนท้อใจมีแต่คนจ้องจะจับผิดเล่นพรรคเล่นพวกต้องระวังตัวเอาไว้ให้ดีจะมีราศีใดบ้างมาดูกันเลยครับ 1. ราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมได้ยินเรื่องซุบซิบนินทาเข้าหูทำให้งุนงิดใจไพ่เจ้าชายดาบการงานเจออุปสรรคปัญหาจนทำให้ท้อมีเรื่องนินทาจับกลุ่มจนรู้สึกเบื่อหน่ายสังคมแบบนี้ช่วงนี้อย่าไปสนใจใครให้ยึดมั่นในสิ่งที่คุณเชื่อและความสำเร็จจะตามมาราศีถัดมาราศีที่2ราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายน
อย่ายึดมั่นถือมั่นในตัวเองมากไปจะทำให้ผิดพลาดสูงไพ่ห้าดาบการงานเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้มีคนคอยคิดร้ายหากคุณล้มมีหวังถูกซ้ำอย่างแน่นอนช่วงกลางจะดีขึ้นเพราะคุณได้ข้อมูลข่าวสารที่ช่วยในการตัดสินใจและมุ่งไปทางที่ถูกต้องราศีที่3ราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมเชื่อคำใครไม่ค่อยได้อย่าหลงคำเยินยอการงานมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกตัวคุณเองก็ไม่ทำตัวเป็นกลางเพราะเกิดปัญหาก็อาจจะทำให้เสได้ช่วงปลายถึงจะกู้สถานการณ์ได้มีงานเสริมมีช่องทางอื่นในการเสริมสร้างความก้าวหน้าราศีที่4ราศีพิจิก17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมความใจร้อนจะทำให้ต้องมานั่งเสียใจภายหลังไพ่สิบดาบการงานช่วงต้นเจอคนใส่ร้ายทำงานผิดพลาดบ่อยวิตกกังวลช่วงกลางจะดีขึ้นหากเชื่อมั่นในตัวเองการทำอะไรด้วยไม่คิดร้ายใครจะทำให้คุณนั้นประสบผลสำเร็จได้อย่างยืนยาว3ราศีรับโชคใหญ่หลังสงกรานต์โดดเด่นที่สุดในรอบปีราศีที่ดวงโดดเด่นมากๆทวงบัลลังก์กลับมายืนหนึ่งแจ้งเกิดได้ราศีแรกเลยครับต้องบอกเลยว่าต้องเป็นราศีเมษเป็นคำทำนายจากหมอปอยเคลียร์ชัดนักพยากรณ์สุดฮอตทำนายทายทัก3ราศีราศีเมษหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีเมษดวงชะตาของคุณนั้นเพราะดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าสู่เรือนการเงินนั่นแสดงว่าคุณมีเกณฑ์จะเป็นเศรษฐีรู้ตัวหรือยังครับถ้ารู้ตัวแล้วก็หาโอกาสไปไหว้ศาลหลักเมืองผูกผ้าสามสีเป็นมงคลดันดวงหนุนนำดวงเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเพราะดวงของคุณจะเป็นเศรษฐีเจ้าสัวใหญ่ราศีถัดไปคือราศีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักเด่นมากๆเลยก็คือราศีพิจิกหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีพิจิกดวงของคุณมีเกณฑ์ที่จะมีข่าวดีในเรื่องของความรักปีนี้เป็นปีที่ปิดจบลงจากคานแล้วนะครับใครโสดจะเจอคนที่ใช่เจอตัวจริงสมใจคนที่มีคู่มีแฟนมีเกณฑ์จะแต่งงานในช่วงปี2567นี้อย่างแน่นอนเรียกว่าดวงของคุณนั้นเป็นจังหวะโอกาสที่มีครอบครัวแถมยังปังในเรื่องของเงินด้วยราศีสุดท้ายก็คือราศีพฤษภหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีพฤษภดวงของคุณนั้นจะเน้นไปในเรื่องของสายเฮงเพราะดาวพฤหัสบดีโคจรทับเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะคือโชคลาภเพราะฉะนั้นคนราศีพฤษภมีเกณฑ์ถูกรางวัลใหญ่บุญหล่นทับแต้มบุญสูงและมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยการทำงานมีโอกาสที่จะขยับขยายเติบโตเป็นดวงชะตาที่ดีในรอบ12ปีสำหรับคนราศีพฤษภโดดเด่นมากๆนี่คือการทำนายดวงชะตา3ราศีโดดเด่นที่หมอบอยทำนายทายทักให้กับชาวสนุก.com